ทางซ้ายมือนี้เป็นน้องเล็กสุดนะครับผมเคยติดตามชื่นชมน้องเขาอยู่มาเป็นเวลานานแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นเอฟเอสมาก่อนแต่พอหลังจากรู้ก็เลยทำตัวสนิทสนมยิ่งขึ้นได้รับทุนไปสหรัฐอเมริกานะครับไปพักกับครอบครัวสเวกที่เมืองโบซีที่ไอดาโฮนะครับแล้วก็ศึกษาที่โรงเรียนโบซีไฮสคูลนี่แหละนะครับปัจจุบันนี้เรียนอยู่ชั้นกำลังจะขึ้นชั้นปีที่4คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไม่ทราบมีใครจากโรงเรียนสามเสนนั่งในห้องนี้มีไหมครับยกมือหน่อยโรงเรียนนี้มีคนเดียวว่าขอเตะสำรองพ่อชื่อคุณเลอสันจตุรพุทธอยู่ก็ล้อชื่อพ่อกันนะแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อนิติวณีทำงานกับคุณพ่อทำงานอยู่ที่ธนาคาร UOB นะครับเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกิดวันที่4กรกฎาคมซะด้วยนะฮะวันชาติของสหรัฐอเมริกาเขาเลี้ยงฉลองให้ทั้งประเทศเลยตอนที่อยู่ที่ประเทศเขานะแล้วก็เกิดเมื่อปี2532ปัจจุบันอายุ23ปีงวดนี้23เกิดที่กรุงเทพมหานครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาต้นจะร้องเพลงมันจะต้องมีเพลงนำใช่ไหมเวลาก่อนร้องมันเพลงร้องยังไงมีใครอยากฟังเพลงตอนที่เขาจะเริ่มต้นเพลงบนทางเดินอะไรนั่นมีใครดูรายการไหมเอ็มบ้างไหมครับน้อยมากเลยผมไม่ยกมือว่าดูจะไม่ยกมือใช่ไหมใครที่ดูไม่ต้องยกมือนั่นแหละแต่มีคนดูเยอะเอาสักข้อหนึ่งแล้วกันโอเคบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดนปูทางอุปสรรคความหนามากมายเกินครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะได้ถามว่าอุปสรรคความหนามากมายเหลือเกินประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตั้งใจจะให้พูดเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าให้เกริ่นนำด้วยเสียงเพลงก่อนนะครับที่สำคัญคือต้นเนี่ยชนะเลิศการประกวดร้องเพลงอย่างที่เมื่อกี้เราทราบกันในอะคาเดมี่ Fantasia ต้องพูดคล้ายๆกับคุณต้อยศิลาฉายาเลยนะครับซีซั่น8นะครับชื่อจริงแทบจะไม่มีคนรู้เลยเนี่ยเรียกแต่ต้นๆชื่อจริงคือน้องธนสิทธิ์จตุรพุทธครับขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับน้องต้นโฆษณาให้นิดนึงก็ได้เพราะว่าวันนี้มีทั้ง AIS และ True เข้ามาประจันกันบนเวทีขอเรียนว่าต้นมีอัลบั้ม True F8 ไร้กาดในเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนแต่ปัจจุบันนี้กำลังวันที่13ที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนซิงเกิลใหม่ชื่อว่าเพลงจักรวาล Just Somebody ใช่ไหมครับมีอะไรไหมที่ให้โฆษณาไม่มีละโอเคอัลบั้มหมดภารกิจตามที่เป็นทางการและต่ออัลบั้มมาถึงน้องเล็กมีไมโครโฟนส่วนตัวยังไงโอเคครับต้นนี่พวกคุณพ่อระดับคุณพ่อคุณแม่รู้จักไหมครับได้ดู Academy Fantasia ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าได้ดูช่วยกดดันปรบมือหน่อยได้ไหมครับเด็กๆรู้จักใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนที่รู้จักปรบมือให้พี่ต้นหน่อยสิครับเสียงเบามากับพ่อแม่แล้วพ่อแม่เขาตื่นเต้นอยู่เขากำลังคิดอยู่ว่าจะไปประเทศไหนดีประสบการณ์เอฟและของต้นมีส่วนช่วยทำให้ต้นเป็นต้นในวันนี้อย่างไรครับก็ประสบการณ์เอฟนะครับก็คือจะบอกว่านอกจากการเป็นเอฟแล้วเนี่ยก็คือการได้ไปเอฟนั่นคือเป็นอะไรที่พีคที่สุดในชีวิตแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้คือต้นก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับแต่ว่าคือไม่ได้มีเป้าหมายแน่ชัดว่าเราจะต้องประกอบอาชีพเป็นนักร้องหรืออะไรอย่างนี้จนกระทั่งตอนที่เราไป AFS เนี่ยก็คือเราก็โรงเรียนหลายตัวครับก็จะมีวิชาเครียดมีอัลจิรามีกัฟเวอร์เมนต์มีอะไรบ้างแต่ว่ามันมีเหลืออยู่ตัวนึงเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะลงอะไรที่แบบว่าคลายเครียดนิดนึงที่มันมีความสุขกับเราคือเราชอบร้องเพลงเราก็เลยเลือกลงไฟก็คือร้องสั่งเสียงอะไรครับก็พอทำไปแล้วรู้สึกว่าเราชอบตรงนี้จังเลยเราชอบร้องเพลงจังเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วคือไปที่นู่นเนี่ยคือมีโอกาสได้ร้องเพลงทุก
กวันเลยมีโอกาสได้ฝึกซ้อมทุกเช้าแล้วก็มีไปแข่งที่โรงเรียนอื่นด้วยมันคือมันเหมือนเป็นการทำให้เราได้ฝึกฝนเป็นตัวก็คือเราก็ทนพบว่าเออนี่แหละไอการร้องเพลงนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะยึดเป็นอาชีพเลยครับพอตอนที่กลับมาจากเอฟเอสก็คือเราก็มาออดิชั่นเอฟเอสเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ไปออดิชั่นไม่ครับคือตอนที่กลับมาจากอเมริกานี่ก็คือเป็นช่วงซีซั่นที่6ซึ่งต้นก็ออดิชั่นมาตั้งแต่ซีซั่นที่6ซีซั่นที่7แล้วก็สุดท้ายก็คือมาได้ตอนซีซั่นที่8ก็คือถือว่าออดิชั่นมาครับตอนที่เข้าไปออดิชั่นซีซั่น8นี่เรียนอยู่คณะวารสารศาสตร์ปีตอนนั้นอยู่ปี2ครับอ๋อปี2ใช่แล้วตอนอยู่ในบ้านเนี่ยรู้สึกตัวเลยมั้ยว่าเราเนี่ยจะได้เป็นที่หนึ่งแน่นอนไม่ครับตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยคือเราก็ดีใจแล้วที่ออดิชั่นผ่านเพราะว่าเราก็คือแบบว่าพยายามมาจากซีซั่นที่6เพราะฉะนั้นตอนที่เข้าไปก็เออแค่มันได้ติดเข้าไปในบ้านก็โอเคแล้วยังไม่ได้ถึงขนาดคิดว่าจะต้องได้แชมป์หรือว่าได้อะไรแต่ว่าพออยู่ไปจนกระทั่งวีคสุดท้ายก็เหลือ6คนสุดท้ายแล้วเราก็เออโอกาสที่เราจะได้เป็นแชมป์มันก็มีเริ่มชัดขึ้นแล้วเหมือนกันได้รางวัลอะไรบ้างจำไม่ได้ได้คอนโดมูลค่า6ล้านบาทครับช่วงนี้อยู่คอนโดนั้นครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับกำลังจะเข้าไปอยู่แล้วใช่ดูมีฐานะขึ้นมาเลยตอนนี้ก็เราจะบอกอะไรรู้ไหมครับปีที่แล้วนะสัมภาษณ์แบบนี้คนที่มานั่งที่ต้นนั่งเนี่ยก็คือนนท์เดอะสตาร์เด็กคนนี้ก็น่ารักมากนนท์ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเผอิญเลือกได้ประเทศอิตาลีแล้วเขาก็ไปอยู่กับแฟมิลี่ซึ่งแฟมิลี่นั้นก็ชอบทางด้านดนตรีแล้วพอเห็นนท์ให้ความสนใจทางด้านดนตรีนอกจากมาเรียนตามปกติแล้วครอบครัวแฟมิลี่ของนท์เนี่ยก็ให้การสนับสนุนในด้านการดนตรีโดยเฉพาะเขาก็เลยมาเล่นอะไรเล่ๆอะไรบ้างนะเรียกเล่ๆกูเล่ๆเลยครับนะยังได้ถูกเหมือนกันแต่ทำความเป็นเล่นไม่ถูกบ้างมันก็ทำให้ดูสมวัยก็เราจะบอกให้ฟังว่านท์ก็ประสบความสำเร็จทราบข่าวว่าเดอะสตาร์ก็มีน้องสาวต้นอยู่ด้วยใช่ไหมชื่อสต็อกใช่ครับชื่อสต็อกครับทำไมชื่อต่างกันอ่ะทำไมไม่ชื่อสต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อคุณแม่นะครับเป็นเรื่องของพ่อแม่ใช่จริงๆน้องสาวเนี่ยก็อยากไปเอเวอร์เหมือนกันแต่ว่าเหมือนเขาติดเดอะสตาร์สต็อกเลยยังไม่ได้สองเลยก็สต็อกเป็นลูกคนสุดท้องหรือเปล่าสต็อกเป็นลูกคนสุดท้องนั่นแหละเป็นสัญญาที่พ่อจะบอกแม่ว่าสต็อกเป็นใช่สต็อกไปแล้วโอเคแล้วตอนนี้อยากจะบอกต้นว่าหลังจากที่ได้รับรางวัล AF แล้วกำลังเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วประสบการณ์ของ AFS เนี่ยมันช่วยอะไรต้นเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตภายภาคหน้ามากน้อยเพียงใดก็ประสบการณ์จาก AFS นะครับก็คือมันทำให้เรากลายเป็นอีกคนนึงเลยจากแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่แต่พอไปที่นู่นก็คือมันสอนให้เรากล้าคิดกล้าทำมากขึ้นแล้วก็สอนให้อินดิพีเดนต์ก็คือรู้จักที่จะทำอะไรด้วยตัวเองเพราะว่าอยู่นี่เราก็มีพ่อแม่ที่คุณแม่บอกว่าคอยช่วยเหลือทุกอย่างแต่ว่าไปที่นู่นคือเราต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยคือสัญชาตญาณแรกคือแบบว่าบอกให้เราดูว่าเราต้องแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าทัศนคติต่างๆในการทำงานอะไรเงี้ยคือมันหลอกมาจากการที่เราได้ไปอยู่ที่เมืองนอกมาจริงๆครับวัฒนธรรมไทยหลังจากที่เราไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราอาจจะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในประเทศที่เราไปอยู่ได้อย่างดีเวลากลับมาโรงเรียนหรือกลับมาในสังคมไทยหรือแม้กระทั่งเข้าอยู่ในบ้านเนี่ยความที่เราอาจจะอินเตอร์หน่อยหรือว่าดูเป็นสไตล์คนที่ผ่านต่างประเทศมันทำให้คนไทยด้วยกันหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกันเขารู้สึกยังไงกับเราหลังจากกลับมาก็หลังจากที่กลับมาจากอเมริกาใหม่ๆนะครับก็มันจะเห็นได้เลยว่าเราเป็นคนที่เสียงดังขึ้นมากกล้าพูดใช่คืออยู่อเมริกาที่คือบอกว่าจะไปบอกว่าเหนียวไปอายอะไรเงี้ยก็คือก็จะแบบใช้ชีวิตลำบากนิดนึงคนที่โดนเขาจะกล้าพูดนะคือเขาจะว่าไงอะไรเงี้ยคือจะค่อนข้างเป็นสไตล์ที่แบบเฉียบขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็พอกลับมาก็คุณแม่ก็บ่นว่าเมื่อแบบทำไมพูดจาสิ่งดังจังเลยสิ่งดังขึ้นแล้วก็อาจจะเรียกไงมี response หรือมี reaction ที่เร็วมากต่อเวลาใครพูดอะไรเงี้ยใช่ครับแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคนเราควรที่จะมีความคิดแต่ว่าวิธีการที่เราจะแสดงออกเนี่ย
พอเราคิดยังไงก็คือมันก็ต้องแบบกัดต้องกัดกรองทีนึงนะครับแต่ถือว่าต้องว่าต้องโอเคนะในการทำงานหรือเวลามีสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราก็จะค่อนข้างที่จะการพูดการอะไรอย่างนี้หน่อยมากกว่าเพื่อนๆคนอื่นในรุ่นเลยครับคนไทยกับจะขี้อายอีกครั้งหนึ่ง